รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นำส่วนราชการออกให้บริการประชาชนนายกฤิคงเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนครั้งที่11ปี2562ออกให้บริการประชาชนกว่า30หน่วยโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมหัวหน้าส่วนราชการต่างๆได้ร่วมกันทอดผ้าป่าและมอบเงินจากการทอดผ้าป่า18819บาท ให้โรงเรียนบ้านกองทุนรวมกันมอบทุนการศึกษาของเหล่ากาชาติจังหวัดเพชรบูรณ์จำนวน20ทุนทุนการศึกษาของกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจำนวน5ทุนมอบทุนการศึกษาสมาคมแม่บ้านมหัศไทยจำนวน5ทุนมอบทุนการศึกษาบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์5ทุนมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจำนวน20รายมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนจำนวน200ชุด สำหรับข้อมูลสภาพปัญหาความต้องการที่ได้รับการแสดงข้อคิดเห็นในเวทีประชาคมขององค์การบริหารส่วนตำบลกองทูน3ปัญหาได้แก่ถนนภายในหมู่บ้านมีสภาพเป็นดินลุกรัง 2. ประตูระบายน้ำคลองกองทูนมีสภาพชำรุดเสียหาย 3. ไฟฟ้าสองสว่างทางสาธารณะบริเวณสายหนองไผ่กองทูนไม่มีไฟฟ้าสองสว่าง